มาข้อ54ค่ะพี่อ่านโจทย์ให้ฟังก่อนเนาะ The survey found that students in general were pleased with the college พี่แปลให้ฟังเลยค่ะอันนี้นะโจทย์เขาบอกว่าจากการสำรวจพบว่านักเรียนโดยส่วนใหญ่มีความพอใจกับมหาลัยเดี๋ยวน้องเขียนประโยคที่2เองค่ะชอยข้อ1บอกว่า even the classrooms need to be repainted ข้อ2ค่ะ or they would like to have more qualified professors ข้อ3ค่ะ but they would like to have better food in the cafeteria และข้อ4 so they would like to have better classroom facilities น้องคิดว่าตอบข้อ1 2 3หรือ4ค่ะที่ให้เวลาทำค่ะของอย่างนี้ต้องฝึกทำค่ะน้องจริงจังถ้าน้องไม่ฝึกทำน้องก็จะทำไม่ได้คือเวลาพี่พูดโอเคพี่พูดน้องก็จะบอกอุ้ยใช่ใช่ make sense อย่างที่พี่บอกน้องอะแต่พอทำในข้อสอบมันจะไม่ make sense ค่ะเพราะน้องไม่เคยฝึกทำเลยเพราะฉะนั้นของอย่างนี้ต้องฝึกทำนิดนึงค่ะสู้ๆเลยอีกสองข้อแล้วก็มีเรียงประโยคเรียกว่าอะไรอะเรียงประโยคใช่ที่แบบเรียงลำดับเหตุการณ์นิดนึงแล้วก็หมดแล้วค่ะดีใจปะเย้จบแล้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วสู้ๆค่ะทำเสร็จแล้วเนาะตอบข้อ1 2 3หรือ4กันคะตอบข้ออะไรกันบ้างโอเคเรามาไล่ดูคำศัพท์กันนิดนึงค่ะมีคำศัพท์จากโจทย์นิดนึงป่ะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนน้องทำกันเสร็จยังคะให้พี่ให้เวลาเพิ่มอีกนิดนึงไหมอ่ะพี่อยากให้ทำเสร็จแล้วทุกคนอ่ะอย่ามั่วนะอย่ามั่วทำคือทำนะคะทำเลยSurvey คืออะไรคะ Survey คือการสำรวจค่ะออกไป Survey อย่างเงี้ยสำรวจค่ะ Survey คือการสำรวจค่ะการสำรวจพบว่าอะไรคะนักเรียน in general ค่ะ general แปลว่าอะไรคะ general แปลว่าทั่วปกติทั่วไปค่ะ general แปลว่าปกติแปลว่าทั่วไปค่ะ please แปลว่าอะไรคะ please แปลว่าพอใจค่ะcollege แปลว่าอะไรคะมหาลัยค่ะ survey แปลว่าการสำรวจ general แปลว่าปกติโดยทั่วไป please แปลว่าพอใจ college แปลว่ามหาวิทยาลัยค่ะจริงๆ college กับ university มันจะต่างกันนิดนึงอะคือถ้า university อย่างแบบอย่างจุฬาน้องอย่างนั้นน่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์ university คือถ้าเป็น university คือจะมีหลายๆคณะหลายๆภาคมารวมกันแต่ถ้าเป็น college จะมีแค่แบบเฉพาะเจาะจงแค่ภาคเดียวแค่คณะเดียวอย่างนั้นน่าจะเป็น college แต่ถ้า university คือมีหลายๆคณะหลายๆภาคอะอันนั้นมันจะต่างกันนิดนึงระหว่าง college กับ universityเข้าใจที่พี่พูดป่ะคือถ้าเป็น university มันจะมีหลายๆคณะแต่ถ้า college จะมีแค่คณะเดียวอ่ะคำว่า please แปลว่าพอใจนะคะ general แปลว่าปกติแปลว่าทั่วไปคำว่า survey แปลว่าการสำรวจผ่านได้ไหมคะผ่านนะลงมาดูข้างล่างค่ะ repaint แปลว่าอะไรคะรีแปลว่าอีกครั้งหนึ่งถูกป่ะคำว่ารีค่ะเหมือนรีเพลย์ทำย้อนกลับเห็นป่ะรีเพลย์เล่นอีกครั้งหนึ่งรีแปลว่าอีกครั้งหนึ่งค่ะเพนแปลว่าเพนถูกป่ะทาสีค่ะเพนก็คือเพนค่ะก็คือทาสีรีเพนก็คืออะไรคะทาสีใหม่ค่ะก็คือทาสีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองรีแปลว่าอีกครั้งหนึ่งเหมือนรีเพลย์อย่างเงี้ยค่ะเล่นอีกครั้งหนึ่งรีแปลว่าอีกครั้งหนึ่งเพนแปลว่าทาสีรีเพนก็คือแบบทาสีใหม่ทันไหมคะพี่อ่านทั้งหมดที่หนึ่งรอบเดี๋ยวพี่จะขอเปลี่ยนแผ่นนะคะคำว่า survey แปลว่าการสำรวจ general แปลว่าปกติทั่วไป please แปลว่าพอใจ college แปลว่ามหาวิทยาลัยแล้วคำว่า repaint แปลว่าทาสีใหม่ค่ะมันจะคำว่า re แปลว่าอีกครั้งหนึ่งเหมือนแบบ replay อะเล่นอีกครั้งหนึ่ง re แปลว่าอีกครั้งหนึ่งค่ะ paint แปลว่าทาสี repaint ก็เลยแปลว่าอะไรคะแปลว่าทาสีใหม่นั่นเองค่ะทันไหมเอ่ยทันไหมคะโอเคนะต่อเลยนะคะqualified professors ค่ะข้อสอบนะ qualified แปลว่าที่มีคุณสมบัติครบค่ะ qualified แปลว่าแบบที่มีคุณสมบัติอะที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดที่มีคุณสมบัติครบค่ะแล้วก็คำว่า professor ค่ะแปลว่าอะไรคะ professor แปลว่าศาสตราจารย์ค่ะ
ก็คือเขาอยากได้ศาสตราจารย์ที่มีคุณสมบัติครบอยากได้ศาสตราจารย์ที่สอนดีๆประมาณนั้นค่ะต่อมาข้อที่3จะเป็นคำว่า cafeteria ค่ะทันไหมคะ qualified แปลว่าที่มีคุณสมบัติ professor แปลว่าศาสตราจารย์ค่ะข้อที่3เป็นคำว่า cafeteria ค่ะคาเฟ่ทีเรียจะอารมณ์ประมาณเหมือนกับแคนทีนค่ะก็คือโรงอาหารคาเฟ่ทีเรียอารมณ์เหมือนแคนทีนค่ะก็คือโรงอาหารคาเฟ่ทีเรียแคนทีนโรงอาหารค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายจะเป็นที่คำว่าแฟซิลิตี้ค่ะแฟซิลิตี้แปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะqualified แปลว่าที่มีคุณสมบัติ professor แปลว่าศาสตราจารย์ cafeteria canteen ค่ะแปลว่าโรงอาหารแล้วก็ facility แปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะทันไหมเอ่ยให้เวลาลอกแป๊บนึงค่ะqualified แปลว่าที่มีคุณสมบัติ professor แปลว่าศาสตราจารย์ cafeteria กับ canteen แปลว่าโรงอาหารและ facility แปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะทันไหมทันไหมเอ่ยคุณลิฟายเดทบอกว่าที่มีคุณสมบัติ professor บอกว่าศาสตราจารย์ cafeteria canteen บอกว่าโรงอาหาร facility บอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะทานเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบข้อไหนดีน้องช่วยดูคำเชื่อมด้วยนะคะ even นะ or butSo, น้องคิดว่าอันไหนดู make sense คะตอบข้อไหนกันเลยตอบข้อ1 2 3หรือ4ตอบข้อ3เก่งมากค่ะข้างหน้าเขาบอกว่าการสำรวจพบว่านักเรียนโดยส่วนใหญ่พอใจกับมหาลัยแต่ถูกไหมคะข้างหน้าความหมายแง่บวกค่ะดูจากคำว่า please แต่ข้างหลังตรงนี้เป็นคำว่า but ถูกไหมคะช้อยส์ข้อ3แต่แปลว่าข้างหลังต้องความหมายในแง่ลบค่ะลองดูค่ะเขาพูดว่าอะไรThey would like to have better food in the cafeteria. เขาอยากได้เป็นไงคะอยากได้อาหารที่ดีขึ้นในโรงอาหารแปลว่าอาหารตอนนี้ห่วยคือเขาบอกว่าเขาโดยส่วนใหญ่เขาพอใจนะแต่อยากได้อาหารที่ดีขึ้นค่ะด้านหน้าบวกด้านหลังลบเชื่อมด้วยคำว่า but ถูกหรือยังคะถูกต้องค่ะลองมาดูทีละข้อค่ะข้อ1ค่ะ Even the classroom needs to be repainted ก็คือแบบแปลว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่พอใจในมหาลัยแม้ว่าอะไรคะแม้ว่าห้องเรียนน่ะยังจะต้องมีการทาสีใหม่ไม่เข้าเลยค่ะเขาจะพอใจได้ไงแม้กระทั่งห้องเรียนต้องทาสีใหม่ดูไม่เมคเซนส์ค่ะถูกปะถ้าห้องเรียนน้องต้องทาสีใหม่เป็นห้องเรียนห่วยๆเขาจะพอใจมั้ยคะเขาก็ดูจะไม่พอใจนะคะใช่มั้ยลองดูข้อ2ค่ะ Or do you like to have more qualified professors อ๋อแปลว่าอะไรคะอ๋อแปลว่าหรือถูกมั้ยเขาพอใจในมหาลัยหรือเขาต้องการครูที่มีคุณสมบัติไม่ make sense ด้วยประการทั้งปวงค่ะใช้หรืออันนี้ไม่เข้าพวกเลยค่ะไม่แบบมาแบบอะไรก็ไม่รู้เลยค่ะคำว่า so แปลว่าอะไรคะ so แปลว่าดังนั้นค่ะ or แปลว่าหรือรู้ใช่ไหมคะคำว่า or แปลว่าหรือคำว่า so แปลว่าดังนั้นรู้ใช่ไหมคะ so แปลว่าดังนั้นค่ะอันนี้เขาบอกว่านักเรียนส่วนใหญ่พอใจในมหาลัยดังนั้นพวกเขาก็เลยเป็นไงคะพวกเขาก็เลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนที่ดีขึ้นก็ดูไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่พอใจแล้วไงทำไมอยู่ๆสิ่งอำนวยความสะดวกดีขึ้นไม่รู้ค่ะไม่เมคเซนส์ด้วยไปกันทั้งปวงค่ะเพราะฉะนั้นมีแต่ตัวไม่เมคเซนส์เต็มไปหมดค่ะข้อ3เป็นข้อที่เมคเซนส์ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นข้อ54ตอบข้อที่3ค่ะทันไหมเอ่ยข้อนี้โจทย์ไม่ค่อยมีอะไรค่ะน้องคะคำศัพท์ก็ไม่ยากด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อกันได้อย่างรวดเร็วค่ะน้องคะไปต่อกันข้อที่55เลยได้ไหมคะ54ตอบข้อ3นะไปต่อข้อ55เลยได้ไหมคะน้องเสร็จยังเสร็จไหมให้พี่ทิ้งไว้ให้แป๊บนึงไหมคะน้องได้ทำให้เสร็จไหมคะเสร็จไหมโอเคพี่ไปต่อข้อที่55เลยนะคะ